คลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีใช้โหนด MCU ESP8266 อ่านค่าอุณหภูมิและความชื้นจากเซ็นเซอร์ DHT11 นะครับสวัสดีครับพบกับผมในช่องจัก DIY นะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการใช้โหนด MCU อ่านค่าอุณหภูมิและความชื้นจากเซ็นเซอร์ DHT11 แล้วส่งค่าที่อ่านได้ไปแสดงผลบนหน้าต่างซีเรียลมอนิเตอร์เท่านั้นนะครับยังไม่ได้ส่งค่าไปแสดงบนมือถือขั้นตอนแรกก็ให้ต่อวงจรตามรูปโดยผมจะเชื่อมขา output ของ DHT11 เข้ากับขา D1 ของโหนด MCU นะครับเสร็จแล้วก็เสียบสาย USB เพื่อเชื่อมต่อโหนด MCU เข้ากับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับจากนั้นก็ดาวน์โหลดโค้ดตัวอย่างที่ชื่อว่า DHT11Read ที่ผมจะแชร์ไว้ให้ที่ใต้คลิปแล้วก็ใช้โปรแกรม Arduino เปิดโค้ดที่เพิ่งดาวน์โหลดขึ้นมาโค้ดก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับโดยส่วนบนสุดของโค้ดจะเป็นการ include library ของ DHT เข้ามาเพื่อให้เราสามารถเรียกใช้งานฟังก์ชันต่างๆที่อยู่ใน library ของ DHT ได้นั่นเองนะครับส่วนในฟังก์ชัน setup เป็นฟังก์ชันที่จะถูกเรียกในตอนแรกที่โหนด MCU เริ่มทำงานหรือหลังจากที่เราป้อนไฟเลี้ยงเข้าไปที่โหนด MCU นั่นเองนะครับซึ่งภายในฟังก์ชัน setup ก็จะมีการเปิดใช้งาน serial.begin 9600ก็คือการเปิดใช้งานให้เราสามารถส่งข้อความออกทางหน้าต่างซีเรียลมอนิเตอร์ที่อยู่บนโปรแกรม Arduino ตัวนี้ได้นั่นเองนะครับการส่งข้อความออกทางซีเรียลพอร์ตตรงนี้สำหรับผมถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญมากนะครับเพราะบางทีเราอัปโหลดโค้ดไปที่บอร์ดแล้วเจอปัญหาว่าบอร์ดไม่ทำงานตามที่เราต้องการเราก็สามารถเพิ่มโค้ดในส่วนของการส่งข้อความแสดงทางหน้าต่างซีเรียลมอนิเตอร์ทำให้เราได้รู้สถานะหรือค่าต่างๆที่บอร์ด Arduino ของเราทำงานอยู่ณขณะนั้นเพื่อนำไปวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพื่อที่จะได้แก้ไขต่อไปนั่นเองนะครับสำหรับตัวอย่างผมเปิดใช้งาน Serial Port เพื่อใช้ในการส่งค่าอุณหภูมิและความชื้นที่อ่านได้จากเซ็นเซอร์ DHT11 ออกไปแสดงบนหน้าต่าง Serial Monitor นะครับซึ่งความเร็วของการส่งข้อความออกทาง Serial Port จะอยู่ที่ 9,600 bit per sec หมายความว่าใน1วินาทีบอร์ดเราจะส่งข้อความออกทาง Serial Port ได้สูงสุด 9,600 bit นะครับบรรทัดต่อไปจะเป็นการเปิดใช้งานการอ่านค่าอุณหภูมิและความชื้นจากเซ็นเซอร์ DHT11 โดยการเรียกใช้ DHT.setup แล้วกำหนดพินที่ใช้งานเข้าไปซึ่งตรงนี้ผมใส่พินเป็น D1พอจากวงจรผมต่อขา output ของ DHT11 เข้ากับพิน D1 ของโหนด MCU นะครับต่อมาในส่วนของฟังก์ชัน loop ก็จะมีการเรียกใช้ serial print ซึ่งเป็นคำสั่งสำหรับการส่งข้อความออกทาง serial port นะครับซึ่งผมจะให้ส่งข้อความว่า humidity แล้วตามด้วยค่าความชื้นที่อ่านได้จากเซ็นเซอร์ DHT11 ซึ่งจะถูกอ่านค่าโดยการเรียกคำสั่ง DHT.getHumidity แล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์นะครับจากนั้นก็ print ข้อความ \t เป็นการเว้นวรรคข้อความเหมือนกับที่เรากดปุ่มแท็บบนคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็ตามด้วยการพิมพ์ข้อความว่า temperature ตามด้วยค่าอุณหภูมิที่อ่านได้จากเซ็นเซอร์ DHT11 ซึ่งจะถูกอ่านค่าโดยการเรียกคำสั่ง DHT.getTemperature จากนั้นก็ตามด้วยตัวอักษรตัว C เพื่อเป็นการแสดงหน่วยองศาเซลเซียสนะครับสำหรับบรรทัดนี้ถ้าสังเกตให้ดีในการสั่งพิมพ์ข้อความผมจะไม่ได้เรียกคำสั่ง serial.print นะครับแต่จะเป็นการเรียกใช้ serial.println ซึ่งเป็นการพิมพ์ข้อความพร้อมกับการขึ้นบรรทัดใหม่หลังจากพิมพ์ตัวอักษรตัวสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโค้ดบรรทัดต่อมาจะเป็นการเรียกใช้งาน delay แล้วใส่ค่า 1,000 เข้าไปเพื่อให้บอร์ดของเรานั้นหน่วงเวลาไปอีก1วินาทีหลังจากพิมพ์ข้อความทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจากโค้ดตัวอย่างนี้เมื่อบอร์ดทำงานเราก็จะได้รับข้อความจากโหนด MCU แสดงทางหน้าต่างซีเรียลมอนิเตอร์ทุกๆ1วินาทีนั่นเองนะครับหลังจากที่ทำความเข้าใจกับโค้ดแล้วก็ให้ตรวจสอบความถูกต้องของการตั้งค่าต่างๆก่อนนะครับโดยคลิกไปที่ Tool บอร์ดต้องเลือกเป็นโหนด MCU 1.0 และต้องเลือกคอมพอร์ตให้ตรงกับพอร์ตที่เราเชื่อมต่อกับโหนด MCU ในขณะนี้ด้วยหากเราตั้งค่าไม่ถูกต้องจะทำให้เกิด error ขึ้นมานะครับเมื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ให้คลิกไปที่ปุ่ม Verify เพื่อดูว่าโค้ดของเรานั้นมี error หรือเปล่านะครับเมื่อไม่พบ error ก็ให้คลิกไปที่ปุ่ม Upload เพื่ออัปโหลดโค้ดไปที่โหนด MCU ได้เลยนะครับหลังจากอัปโหลดโค้ดเสร็จแล้วโหนด MCU ก็จะเริ่มทำงานโดยการอ่านค่าอุณหภูมิและความชื้นแล้วส่งข้อความออกทางซีเรียลพอร์ตซึ่งเราสามารถตรวจสอบได้โดยการกดไปที่ปุ่มซีเรียลมอนิเตอร์ที่มุมขวาบนของโปรแกรม Arduino ตรงนี้นะครับก็จะมีหน้าต่างซีเรียลมอนิเตอร์แสดงขึ้นมาเพื่อแสดงค่าความชื้นและอุณหภูมิที่อ่านได้จากเซ็นเซอร์ DHT11 นะครับโดยความชื้นในอากาศที่อ่านได้ตอนนี้อยู่ที่ 72% และอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่ 32 องศาเซลเซียสการที่เราได้รับข้อความแสดงบนหน้าต่างซีเรียลมอนิเตอร์แบบนี้ก็หมายความว่าบอร์ด
MCU ของเรานั้นสามารถเชื่อมต่อและอ่านค่าจากเซ็นเซอร์ DHT 11ได้นั่นเองนะครับสำหรับความเร็วในการรับข้อความหรือบอร์ดเรทตรงนี้ก็ให้เลือกให้ตรงกับที่บอร์ดส่งออกมาซึ่งตอนนี้ผมตั้งไว้ที่ 9,600 bit per second ทำให้สามารถรับและแสดงข้อความได้อย่างถูกต้องนะครับผมลองปรับบอร์ดเรทให้ไม่ตรงกันจะเห็นว่าข้อความที่แสดงก็จะเป็นข้อความที่อ่านไม่ได้นะครับจากนั้นผมลองถอดสายไฟออก1เส้นเพื่อให้โหนด MCU เชื่อมต่อกับ DHT 11ไม่ได้ก็จะเห็นว่าค่าอุณหภูมิและความชื้นนั้นแสดงเป็น NaN นะครับหมายความว่าถ้าหน้าต่างซีเรียลมอนิเตอร์ของใครแสดงข้อความ NaN แบบนี้ก็ให้ตรวจสอบการต่อวงจรดูอีกทีนะครับว่าต่อถูกต้องหรือเปล่าส่วนของใครที่ Verify Code แล้วเจอ Error เกี่ยวกับ DHT 11ก็ให้ลองเอาไลบรารีตัวเดียวกันกับที่ผมใช้ไปลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ลิงก์สำหรับดาวน์โหลดไว้ให้ที่ใต้คลิปโดยไลบรารีที่ดาวน์โหลดไปจะชื่อว่า DHT.zip เมื่อดาวน์โหลดไปแล้วก็ให้ลบไลบรารีตัวเดิมออกไปก่อนนะครับในกรณีที่เคยติดตั้งไปแล้วโดยเข้าไปที่ Document Arduino แล้วก็ Library นะครับก็จะเห็นโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า DHT อยู่ตรงนี้ก็ให้ลบทิ้งไปได้เลยนะครับเมื่อลบไลบรารี DHT ทิ้งไปแล้วผมลองกด Verify Code ดูอีกครั้งรอบนี้โค้ดของผม Verify แล้วมี Error นะครับเนื่องจากว่าโปรแกรมหาไลบรารี DHT ไม่เจอก็ให้ทำการเพิ่มไลบรารี DHT เข้ามานะครับโดยคลิกไปที่ Sketch Include Libraryแล้วก็เลือก add.zip library จากนั้นก็ให้ไปเลือก library dht.zip ที่ดาวน์โหลดจากลิงก์ที่ผมแชร์ให้โดยปกติแล้วจะอยู่ที่ disk pc แล้วก็โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับหลังจากที่เพิ่มไลบรารีแล้วก็ให้ลองเข้าไปเช็คที่โฟลเดอร์ไลบรารีก็จะเห็นว่าตอนนี้มีโฟลเดอร์ที่ชื่อ dht ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่แล้วนะครับเมื่อเพิ่มไลบรารีเสร็จแล้วก็ลอง verify code ดูอีกครั้งจะเห็นว่าตอนนี้ไม่มี error แล้วนะครับจากนั้นก็อัปโหลดโค้ดไปที่บอร์ดนะครับเมื่ออัปโหลดโค้ดเสร็จแล้วก็ให้เปิดหน้าต่าง Serial Monitor ขึ้นมาก็จะเห็นว่าบอร์ดส่งค่าอุณหภูมิและความชื้นขึ้นมาแล้วนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการใช้งานโหนด MCU ร่วมกับเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น DHT 11หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่สนใจและคนที่เจอปัญหาการใช้งานเซ็นเซอร์ DHT 11ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ